หลังจากที่ทุกคนผ่านพ้นคืนฮาโลวีนแสนสุดจะวุ่นวายมาได้หลายสัปดาห์ต่อมาที่วิทยาลคยแคเกิลก็ได้ให้นักเรียนเลือกเข้าชมรมต่างๆเพื่อเล่นสนุกและผ่อนคลายหลังเวลาเรียนซิงครูสวูปก็ได้ก่อตั้งชมรมฟุตบอลขึ้นมาและก็ดูเหมือนว่านักเรียนหลายคนจะชื่นชอบกันมากแต่ครูอาร์ตบูมนั้นก็เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนเพราะเธอเห็นว่าเฮนเลียต้าออกมาเล่นฟุตบอลทั้งที่ยังทำการบ้านวิชาปรุงยาของเธอไม่เสร็จ ครูฮาร์ดบูมจึงส่งตัวเฮนเลียต้าไปหาโมนากับเคลซี่ที่ห้องสมุดเพื่อให้ทำงานให้เสร็จก่อนถึงจะมีสิทธิ์ออกไปเล่นข้างนอกได้จากนั้นเฮนเลียต้าที่อยากจะออกไปเล่นฟุตบอลเร็วเธอก็หันไปเห็นหนังสือน้ำยามนสเสนที่อยู่บนชั้นด้านหลังของแคสเปียนซึ่งมันเป็นหนังสือต้องห้ามที่มีคาถาต่างๆมากมายเฮนเลียต้าจึงคิดว่าบางทีมันอาจจะมีคาถาที่สามารถทำให้เธอทำงานเสร็จเร็วได้แถมตอนนี้แคสเปียนก็กำลังนอนหลับอยู่อย่างสบายใจเฮนเลียต้าจึงใช้โอกาสนี้แอบขโมยหนังสือเล่มนั้นมา แต่ว่าในขณะที่พวกเธอกำลังเปิดอ่านหนังสือกันอยู่เบลลาโดน่ากับซินเทียก็ได้โผล่มาหารแล้วแย่งมันไปทำให้เฮนเรียต้าจึงเกิดความโมโหแล้วคิดจะเข้าไปแย่งมาแต่ว่าเธอก็เผลอดำขวดหมึกหกเส่เท้าของเบลลาโดน่าซะก่อนและในขณะที่เฮนเรียต้ากับเบลลาโดน่ากำลังทะเลาะก,กันอยู่นิลิสก็แอบหยิบหนังสือยาเสน่ห์แล้วหนีออกไปจากห้องโดยไม่มีใครทันรู้ตัว จนกระทั่งในวันต่อมาเมื่อครูแคคเกิลได้เข้าไปถึงยังห้องสมุดเธอก็สังเกตเห็นว่าหนังสือยาสเสน่ห์มันได้หายไปจากชั้นวางส่วนทางฝั่งของดีลิสในตอนนี้เธอก็ได้เอาหนังสือมาเปิดอ่านเพื่อจะปรุงน้ำยาทำให้ตัวเองกลายเป็นคนดังขึ้นมาเนื่องจากดีลิสนั้นมักจะถูกเพื่อนมองข้ามตลอดไม่มีใครเห็นเธออยู่ในสายตาเลย เธอจึงคิดจะปรุงน้ำยานี้เพื่อทำให้ทุกคนในโรงเรียนหันมาสนใจเธอบ้างในขณะเดียวกันครูไคเกิลก็ได้ไปแจ้งให้ครูทุกคนทราบว่าตอนนี้หนังสือยาสเสนมันได้หายไปคาถาที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นมันทรงพลังมากและจะต้องรีบตามหาให้เจอก่อนที่จะมีคนเอาไปใช้ต่อจากนั้นครูก็เรียกให้นักเรียนทุกคนไปรวมตัวที่ห้องโถงซึ่งดิลิสที่กำลังจะแอบเอาหนังสือกลับไปไว้ที่ห้องสมุด แต่ว่าเธอก็ดันถูกครูสบบูบเรียกซะก่อนทำให้ดีลิสจิงทิ้งหนังสือไว้ที่หน้าห้องของเฮนเลียต้าก่อนที่จะรีบตามคนอื่นๆไปและเมื่อทุกคนไปรวมตัวกันที่ห้องโถงแล้วจูๆ่ๆดีลิสก็กลายเป็นคนเนื้อหอมขึ้นมาจนมีแต่คนเข้ามาลุมล้อมจากนั้นครูฮ์ดบูมก็บอกกับทุกคนว่าเมื่อวานนี้มีนักเรียนบางคนแอบขโมยหนังสือยาสเสน่ห์ไปจากห้องสมุดถ้าหากว่าไม่มีใครยอมออกมาสารภาพเธอจะสั่งให้ยุติกิจกรรมชมรมทุกอย่างไม่ให้มีใครได้เล่นสนุกอีกต่อไป ในระหว่างนั้นเบลลาโดนาก็ฟ้องครูฮาร์ดบูมบอกว่าเมื่อวานเธอเห็นเฮนเลียต้าแอบเอาออกมาอ่านซึ่งเฮนเลียต้าก็ยอมรับว่าเธอเอามาอ่านจริงๆแต่ว่าเธอก็วางมันไว้ไม่ได้นําออกไปไหนพอครูฮาร์ดบูมได้ยินแบบนั้นก็ไม่ฟังคําแก้ตัวของเฮนเลียต้าพร้อมกับสั่งให้ตามไปที่ห้องของครูไคกเกิลทันที จากนั้นในขณะที่ครูแคเกิลกำลังสอบสวนเฮนเรียต้าอยู่ครูเซอร์วุฟก็ได้เข้ามาหาบอกว่าตอนนี้เธอเชอหนังสือแล้วซึ่งมันตกอยู่ที่หน้าห้องของเฮนเรียต้าทำให้เฮนเรียต้าจึงไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเพราะหลักฐานมันมันมนมดตัวชัดเจนเธอจึงถูกลงโทษดด้วยการหักดาวหลังจากนั้นเมื่อเฮนเรียต้ากลับออกไปจากห้องของครูแคเกิลแล้วระหว่างที่กำลังเดินอยู่กับโมนาและเคลซี่ พวกเธอก็เห็นว่าตอนนี้นักเรียนคนอื่นๆกำลังแห่เข้าไปแย่งตัวดีลิสเพราะจูจ่ๆดีลิสก็กลายเป็นคนเนื้อหอมขึ้นมาไม่เว้นแม้กระทั่งเบลาโดน่าเองก็เข้าไปแย่งกับคนอื่นๆด้วยทั้งสามจึงเริ่มสงสัยว่าบางทีเบลาโดน่าอาจจะอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้พวกเธอก็เลยคิดจะสืบหาคำตอบโดยการปรุงน้ำยาพูดความจริงที่ถ้าหากใครกินเข้าไปแล้วจะไม่สามารถพูดโกหกได้แล้วแอบเอามันไปใส่ในหม้ออาหารกลางวันจากนั้นเมื่อพวกเธอรอจนกระทั่งเบลาโดน่ากินมันเข้าไปแล้ว ก็พากันเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับหนังสือยาวิเศษว่าได้เป็นคนเอามันไปหรือเปล่าแต่เบลลาดน่ากลับตอบว่าเธอไม่ได้เป็นคนเอามันไปแถมทุกคนในโรงอาหารก็เริ่มเกิดการทะเลาะก,กันเพราะโดนลทธิ์ของน้ำยาคาถาความจริงทำให้เผลอพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาใส่เพื่อนจนเกิดความวุ่นวายไปหมดทั้ง3คนจึงรีพากันกลับไปที่ห้องปรุงยาเพื่อจะหาวิธีทำน้ำยาแก้ ส่วนครูฮาร์ดบูมเมื่อเห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นเธอก็ลองเอาอาหารขึ้นมาดมและสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของเวทมนต์อยู่ในนั้นครูฮาร์ดบูมจึงรู้ได้ทันทีว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของเฮนเลียต้าแน่จากนั้นเมื่อเธอได้ตามเข้าไปที่ห้องปรุงยาก็เจอกับพวกเฮนเลียต้าที่กำลังแอบปรุงน้ำยากันอยู่ ทั้ง3คนจึงพยายามอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ครูฮันบุมฟังว่าเห็นเลียทาไม่ได้เป็นคนขโมยหนังสือไปและพวกเธอก็กำลังจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ซึ่งพวกเธอแอบใส่น้ำยาพูดความจริงลงไปในอาหารเพื่อจะหาตัวคนร้ายแต่ว่ามันก็ดันเกิดปัญหาขึ้นซะก่อนตอนนี้พวกเธอก็เลยจะปรุงน้ำยากลับตัวเพื่อคลายคาถาออกให้กับทุกคน พอครูฮารบูมได้ลองดมน้ำยาที่พ้องฮนเฮเลตาปรุงเธอก็บอกว่านี่มันไม่ใช่คาถากลับตัวแต่เป็นคาถาพูดโกโหกตั้งหากถ้ากินมันเข้าไปแล้วจะพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามออกมาแทนสงสัยเฮเลตตาคงจะใส่ส่วนผสมผิดทําให้มันเลยกลายเป็นน้ํายานี้แต่ทันใดนั้นเห็นเฮเลตาก็คิดไอเดียขึ้นมาได้เธอจึงให้ครูฮารบูมเอาน้ายากโกหกนั้นไปให้ทุกคนกินพร้อมกับถามว่าแต่ละคนขโมยหนังสือไปหรือเปล่า ซึ่งนักเรียนเกือบทั้งหมดก็ตอบว่าใช่เพราะโดนลิ์ของน้ำยากโกหกทำให้พูดสิ่งที่ตรงกันข้ามออกมาแต่แล้วก่อนที่ใกล้จะถึงคิ้วของดีลิสเธอก็ออกไปยอมรับสารภาพตรงๆว่ามันเป็นฝีมือของเธอเองที่แอบขมโมยหนังสือไปเพราะเธออยากทำให้ตัวเองเป็นคนดังที่มีคนอื่นหันมาสนใจบ้างเธอจึงขอโทษที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนเดือดร้อนรวมถึงเฮนเลตตาที่ถูกเข้าใจผิดด้วย ซึ่งพอเห็นเลียต้าได้ยินแบบนั้นก็เข้าไปปลอบดีลิสด้วยความสงสารเพราะที่ผ่านมามักจะถูกเพื่อนคนอื่นมองข้ามตลอดทําให้จึงไม่มีใครโกรธด,ดีลิสลงเลยสักคนและพร้อมใจยกโทษให้กับเธอหลังจากนั้นครูครเกิลก็ได้ให้ครูเซอบูบจัดการแข่งขันฟุตบอลขึ้นแล้วให้นักเรียนทุกคนมาร่วมเชียร์กันอย่างสนุกเพื่อให้ลืมเรื่องที่ไม่ดีของดีลิสในวันนี้ไปแล้วเรื่องราวของเดอะนิวเวิร์สวิสตอนที่6ก็จบลง